ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนออองตวนกริสมันผู้ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาคำที่บอกว่าแข่งเรือแข่งพายแข่งได้แต่แข่งบุญวาสนานั้นแข่งกันไม่ได้ย่อมมีให้เห็นอยู่หลายครั้งนะครับเช่นเดียวกันครับบางคนเกิดมาพร้อมที่จะประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายจะจับจะทำสิ่งใดก็ย่อมประสบความสำเร็จไปเสียหมดทุกอย่างแต่บางคนเกิดมาโชคชะตาไม่เอื้ออำนวยให้เขาเป็นคนโชคดีทั้งในเรื่องของรูปร่างความสามารถหรืออะไรก็ตามแต่วันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนักเตะชื่อดังคนหนึ่งที่หลายคนเห็นเขาประสบความสำเร็จในการพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกไปได้ในศึกWorld Cupปี2018ที่ผ่านมาและคนที่เราจะพูดถึงนั่นก็คืออองตวนกริสมันคุณรู้หรือไม่ครับว่าตลอดเส้นทางลูกหนังของกริสมันที่ผ่านมาเขาต้องพบเจอกับความผิดหวังและคราบน้ำตาของการอกหักจากความฝันมากี่ครั้งต่อกี่ครั้งก่อนที่เขาจะประสบความสำเร็จได้เหมือนในวันนี้พอย้อนกลับไปในวัยเด็กหลังจากที่เริ่มต้นเล่นฟุตบอลแม้ว่าในเรื่องของฝีเท้าของเจ้าหนูกริสมันในวัย13ปีตอนนั้นจะไม่เป็นสองรองใครกับเด็กในวัยเดียวกันแต่ทว่ารูปร่างที่เล็กเกินกว่าเด็กรุ่นเดียวกันมันทำให้เขาต้องถูกปฏิเสธโอกาสที่จะเข้าทดสอบฝีเท้าจากหลายสโมสรจดหมายจากสโมสรโอแซเซงเอเตียนรวมไปถึงโอลิมปิกลียงที่ส่งมายังบ้านของกิสมันด้วยถ้อยคำปฏิเสธแบบสุภาพถึงการไม่สามารถยอมรับให้เจ้าหนูกิสมันเข้าร่วมทีมเยาวชนได้ด้วยเหตุผลทางด้านของร่างกายทำให้เขาต้องผิดหวังจากความฝันครั้งแรกตั้งแต่อายุเพียง13ขวบเท่านั้นจากนั้นพ่อคือผู้นำทางในการฝ่าฟันอุปสรรคร่วมกับกิสมันจนในที่สุดเขาก็ได้ก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในนักเตะชื่อดังของโลกคนหนึ่งแต่ยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับแม้ว่ากิสมันเองจะเป็นนักเตะฝีเท้าเยี่ยมและอยู่กับสโมสรชั้นนำอย่างแอตเลติโกมาดริดมีค่าเหนื่อยมหาศาลรวมไปถึงติดทีมชาติฝรั่งเศสแต่ความผิดหวังในชีวิตของกิสมันก็ยังคงมีอยู่และก็มีมากเกินหลายครั้งที่ทำให้เขาต้องหลั่งน้ำตาของคำว่าลูกผู้ชายจนเขาได้รับการกล่าวขานว่าเป็นจอมแห่งความผิดหวังไปเลยทีเดียวยกตัวอย่างเช่นในปี2016ซึ่งเป็นปีที่กิสมันเองโชว์ผลงานได้ดีกับสโมสรแอตเลติโกมาดริดจนสามารถพาทีมเข้าชิงในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไปพบกับคู่ปรับอย่างเรอัลมาดริดได้สำเร็จแต่ทว่าสุดท้ายความฝันอันสูงสุดของเขาก็ต้องจบลงหลังจากที่ในเกมทีมแอตเลติโกมาดริดของกิสมันจะออกนำไปก่อนแต่สุดท้ายก็โดนเรอัลมาดริดพลิกกลับมาแซงถล่มเอาชนะไป4-1ซึ่งเป็นการแพ้แบบน่าเจ็บใจและผิดหวังจนต้องหลั่งน้ำตาออกมาของกิสมันยังไม่พอเพียงเท่านั้นครับในปี2016เหมือนกับว่าเป็นปีแห่งความโชคร้ายของเขาอย่างแท้จริงเพราะหลังจากที่อกหักมาในนัดชิงยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกกับสโมสรแอตเลติโกมาดริดในศึกยูโร2016กิสมันในสีเสื้อของทีมชาติฝรั่งเศสเขาก็โชว์ฟอร์มได้ดีในการรับบทเป็นจอมทัพของทีมชาติและเป็นตัวความหวังในการพาทีมชาติฝรั่งเศสซึ่งเป็นเจ้าภาพของทัวร์นาเมนต์เป็นแชมป์ให้ได้ในบ้านของตัวเองและสุดท้ายนะครับกิสมันก็พาทีมชาติฝรั่งเศสทะลุมาถึงรอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จในการพบกับโปรตุเกสซึ่งในนัดชิงชนะเลิศฝรั่งเศสเป็นแต่งแชมป์ในการคว้าถ้วยรางวัลมาครองต่อหน้าแฟนบอลในประเทศตัวเองและก่อนที่สุดท้ายกริสมันต้องผิดหวังอีกครั้งหนึ่งเพราะเมื่อจบเกมฝรั่งเศสพลิกล็อกแพ้ให้กับโปรตุเกส1-0ในที่สุดและเป็นการผิดหวังครั้งใหญ่หนที่2ของกริสมันอีกครั้งในรอบปีดังกล่าวและจากผลพวงดังกล่าวในปี2016ในการคว้าถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่2ครั้งติดต่อกันของกริสมันทั้งในสนามของสโมสรและทีมชาติและแม้ว่ากริสมันเองจะมีชื่อเป็นหนึ่งในตัวเต็งที่จะคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งยุโรปในปี2016แต่ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับผลงานที่ยอดเยี่ยมของนักเตะอย่างคริสเตียโนโรนัลโดที่ทำผลงานได้ดีกว่าในการเอาชนะเขากับเรอัลมาดริดและโปรตุเกสที่คว้ารางวัลปาดหน้ากิสมันไปได้ในที่สุดรวมไปถึงรางวัลบัลลงดอร์กิสมันทำได้เพียงคว้าอันดับ3และได้เพียงแต่ยืนอยู่ข้างหลังอย่างเงียบๆเพื่อยืนมองนักเตะอย่างคริสเตียโนโรนัลโดขึ้นรับรางวัลบนเวทีหลายคนที่เกิดมานะครับเจอแต่เรื่องผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าอาจจะถอดใจหรือท้อใจไปจากสิ่งที่ตัวเองรักแต่ทว่านักเตะที่มีชื่อว่าอองตวนกิสมันนั้นเขาไม่เคยย่อท้อต่อความผิดหวังจากโชคชะตาของเขาเลยและในปี2018กิสมันลงสนามสู้กับทุกทีมในลีกอีกครั้งและพร้อมต่อสู้กับโชคชะตาของตัวเองไปพร้อมกันด้วย2เท้าของเขาในที่สุดเขาก็สามารถเอาชนะสิ่งที่เป็นกำแพงแห่งความสำเร็จของเขาลงได้เมื่อเขาสามารถพาทีมแอตเลติโกมาดริดคว้าแชมป์ถ้วยยูโรป้าลีกปี2018ได้สำเร็จและในศึกฟุตบอลโลกปี2018เขาก็เป็นจอมทัพของเลเบอร์พาทีมผงาดคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกปี2018ที่รัสเซียได้สำเร็จด้วยเช่นกันด้วยการปราบทีมมามืดอย่างโครเอเชียไปได้4-2และทำให้กิสมันเองสามารถเอาชนะความผิดหวังที่เกาะกินในใจของเขามาโดยตลอดได้ในที่สุดกับการที่เขาได้สัมผัสถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกของฟุตบอลอย่างWorld Cupได้สำเร็จนี่เลยครับคือนักเตะที่ฝ่าฟันอุปสรรคมาอย่างแท้จริงและเป็นนักเตะที่น่ายกย่องและน่านับถือหัวใจเป็นอย่างมากเพราะตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันเส้นทางลูกหนังของผู้ชายคนนี้มันไม่เคยง่ายเลยแต่สิ่งที่สำคัญเขาไม่เคยยอมแพ้ต่อโชคชะตาเลยเพราะความพยายามทำสิ่งหนึ่งให้ดีมากขึ้นกว่าครั้งที่ผิดหวังมามันทำให้ความประสบความสำเร็จที่ได้รับนั้นสวยงามมากเสมอและหวังว่าปีนี้นะครับรางวัลแห่งเกียรติยศของนักเตะอย่างบัลลงดอร์คงถึงเวลาแล้วครับที่ชายคนนี้จะได้สัมผัสมันบ้างเช่นกันสุดท้ายนี้นะครับผมขอยกคำพูดจากหนังเรื่องร็อกกี้มาให้ท่านได้ฟังกันซึ่งมันเป็นข้อความที่ดีที่น่าจะสร้างแรงบันดาลใจดีๆให้กับทุกคนที่ได้รับชมคลิปของเราในวันนี้ครับไม่มีใครหมัดหนักไปกว่าชีวิตมันไม่สำคัญว่าแกจะออกหมัดได้หนักแค่ไหนแต่อยู่ที่ว่า
แกจะรับหมัดได้หนักแค่ไหนและยังลุกขึ้นมาลุยต่อไปข้างหน้าและแม้ว่าแกจะต้องรับหมัดมากขนาดไหนแต่จงลุยต่อไปเพราะชัยชนะมันเป็นแบบนั้นขอขอบพระคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบในวันนี้ครับอย่าลืมแท็กเพื่อนของท่านมารับชมกดมอบหัวใจแชร์คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยครับเพราะฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลจงลุกอย่างคนที่แข็งแกร่งขึ้นทุกครั้งเมื่อคุณล้มจากความผิดหวังไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ